วันนี้แบบนิดนึงนะหล่อเป็นพิเศษนะคะวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนัท FC ค่ะพี่นัทค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทพี่นัทไปไหนคะเนี่ยอยู่ที่นี่เล่นมุกหรือเปล่าเล่นมุกสวัสดีครับจ้าดาทอนนะครับโอ้โหตกใจคนเยอะมากหลายชั้นมารอพี่นัทตั้งแต่ตีห้าโอ้โหเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่ากินอะไรกันแล้วยังครับตั้งแต่ตีห้าเนี่ยก็จัดเต็มมาเลยส้มตำส้มตำนั่งทานกันทุกคนเลยค่ะพี่นัททานกันตรงนี้เรียบร้อยเลยนอนหลับพักผ่อนกันเรียบร้อยสวัสดีพี่นัทอย่างเป็นทางการสวัสดียังเป็นทางการใช่ไหมครับมากี่รอบเจอกันกี่รอบหลากหลายเวทีไม่รู้จะจำน้องได้หรือเปล่าเราเคยทำงานกันเยอะแยะทีเดียวกับ AFC เป็นพิธีกรจำได้หรือไม่ตอนเอ้ยตอนที่ประกวดจะแซงใช่ไหมใช่ไหมจำได้ใช่ไหมนี่ไงพี่เสื้อเขียวเนี่ยทำไมจะจำไม่ได้ยืนสแตนบายเป็นแฟนคลับพี่นัทตั้งนานพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพูดจริงๆเลยความสามารถพี่นัทนี่เปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะแต่หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะโอ้ไม่พูดไม่ถูกนะทำไมมันต้องเปลี่ยนดิหล่อขึ้นอารมณ์เสียหล่ออยู่แล้วหล่อขึ้นนะคุณพี่เลยยังไงทำไมหน้าถึงได้บางลงยังไงกันนี่นี่ช่วงแรกจำได้นะจำได้ครับจำได้ทำไมล่ะเสื้อเขียวเนี่ยเขาไปทุกที่เลยไปขับถือป้ายไฟ FC FC ตลอดรู้ใจไม่ได้มีคนจำได้แต่ถามนิดนึงพี่นัทขางานก็เยอะนะคะวันเวลาก็เปลี่ยนไปขนาดนี้แต่ทำไมหน้าเด็กลงแล้วก็วันเวลาเปลี่ยนมันกระแทกใจยังไงเนี่ยอายุเป็นเพียงไรเป็นเพียงไรพี่เสียงดังขึ้นมาเลยนี่พอบอกอายุเป็นเพียงตัวเลขพี่นัทเสียงดังมากเขารู้สึกกระแทกเราเหมือนกันนะคะสุขภาพต่างๆเนี่ยอะไรเวลาเปลี่ยนไปแต่ทำไมหน้ายังเด็กลงมีเคล็ดลับอย่างไรบอกบ้างเคล็ดลับเหรอครับแล้วก็ต้องพยายามดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะครับการพักผ่อนการออกกำลังกายน่าจะมาหันหน้าแบบนี้มากคุยแล้วหันหน้าเหรอครับเดี๋ยวจะหลงเหมือนกันการออกกำลังกายแล้วก็บางทีก็ต้องมีตัวช่วยแบบนี้ครับสวิมมิ่งพาร์ทสถาบันแบบนี้อันแน่นอนว่านะคะพูดถึงในเรื่องของผิวหน้าพี่นัทเนี่ยแล้วบางทีการทำงานเยอะพักผ่อนแบบน้อยมากๆเคยแบบวันหนึ่งนอนน้อยที่สุดที่กี่นาทีพี่นัทก็เคยไม่นอนเลยใช้คำว่ากี่นาทีเห็นไหมไม่นอนเลยไม่นอนเลยก็มีครับแล้วการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกมีวิธีอย่างไรบ้างแนะนำนิดนึงเอาแบบว่าจริงๆนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยทำงานเยอะนะคะอาชีพต่างสายกันแต่ว่าไอ้เรื่องนอนน้อยเนี่ยเป็นปัญหาหนักค่ะมีวิธีอย่างไรแบบตื่นฟื้นขึ้นมาทำงานได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอค่ะจริงแล้วมันก็ต้องบางทีมันก็ต้องไปนอนชดเชยวันอื่นๆนะครับถ้าวันนี้เรานอนไม่เพียงพอใช่ใช่ใช่เก็บยอดนะจ๊ะทนเลขไว้นอนน้อยกี่ชั่วโมงวันนี้แต่ว่าการนอนมันเป็นอะไรที่สำคัญจริงๆครับไม่ว่าสำหรับอาชีพไหนก็ตามมันคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดแล้วใช่ครับดีที่สุดแล้วนะคะและถ้าพูดถึงในเรื่องของรูปร่างไม่เคยอ้วนเลยนะจ๊ะทาอะไรบ้างหรือเปล่าวันๆไม่อยากรู้เดี๋ยวก่อนใครอยากรู้พี่นัทกินอะไรบ้างต่อวันยกมือไม่รู้สึกคุณพี่นี่อยากรู้ทุกเรื่องเลยสำหรับพี่นัทนะคะมีเรื่องอะไรที่พี่ไม่รู้บ้างวันๆพี่นัททานอาหารอย่างไรในเรื่องของระบบต่างๆในการทานจริงๆแล้วอ่ะสำหรับนัทนะครับนัทจะเน้นไปที่มื้อเช้ากับมื้อเที่ยงเพราะว่ายิ่งเป็นคนออกกำลังกายด้วยอยากจะให้กล้ามเนื้อมันชัดเนี่ยมื้อเย็นจะหนักไม่ได้มีซิกแพคอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นดูแลตัวเองกินให้มันครบปูกินผักกินโปรตีนกินทุกอย่างแล้วถ้าเกิดเวลาไม่มีเหรอคะพี่นัทบางทีแบบว่าเราเมาส์กันตรงๆนะบางทีคนแบบมีตังค์อ่ะบีบถือบัตรโกลด์พัชินัมนะแต่ว่าไม่มีเวลาอยากมีซิกแพคของเมาส์พี่นัทจ๋าที่สตรีมมิ่งพาร์ตอนนี้นะคะสามารถสร้างซิกแพคให้พี่นัทได้เฉยจ้ะตึกตาถ้ามีอยู่แล้วก็จะยิ่งชัดขึ้นเลยเลยนะสวิมมิ่งพาร์ทจัดได้สำหรับซิกแพคพี่นัทไม่ต้องเหนื่อยไปซิกอัพอะไรเงี้ยไม่ต้องทำท่าเองตลอดแต่พี่นัทสามารถที่จะแบบนอนเฉยเลยเอาง่ายๆนะค่อยๆขึ้นมาปุ๊บนี่ตอนนี้พี่นัทจำได้ไหมแฟนคลับพี่นัทมีเท่าไหร่แล้วทราบไหมอะไรนะครับแฟนคลับพี่นัทจำนวนคนไม่ทราบใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันที่พี่นัทมาสวิมมิ่งพาร์ทนะนอนนะแฟนคลับเล่นเนี่ยกับเพื่อนอ่ะไม่หรอกว่าคนเหลือเวลาถูกป่ะแต่ตื่นขึ้นมาแฟนคลับอะไรก็ยังไม่ครบแต่ว่าซิกแพคขึ้นแล้วอ่ะอันนี้ไม่ได้หมอเรื่องจริงโหปรบมือสิปรบมือยาโหปรบมือจริงแล้วไอ้เรื่องซิกแพคเนี่ยผู้หญิงก็ทำได้นะครับเคยเห็นไหมดาราแบบห้ามมองทางนี้มองทางอื่นพี่จะบอกหนูวันแพคอย่ารู้มุมนี้อย่าก็ล้อแล้วงั้นเราก็ผู้หญิงก็ทำได้ให้มันแบบว่า
ียกอะไรท้องดูฟิตอะไรเงี้ยครับดูฟิตแต่ไม่ต้องถึงกับว่าเป็นลูกขึ้นมาไม่ต้องแบบว่าล่ำปึ๊กขนาดนั้นนะคะวันนี้มีเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีดีๆกับพี่อยากจะบอกต่อกันนะคะบอกต่อทั้งพี่นัทด้วยแล้วก็บอกต่อทั้งแฟนคลับพี่นัทนะคะว่าใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยนอกจากที่จะดูแลนะคะในเรื่องของรูปร่างได้แล้วเนี่ยยังจะทำให้นะคะพี่นัทเนี่ยสุขภาพดีผิวสวยใสอยู่แล้วเด็กดื่มมากกว่าเดิมรู้ไหมทำยังไงไม่พี่หนูบอกเดี๋ยวขอเมาส์ก่อนนะคะเอ็มซีพูดมากเขาบอกนี้ว่าคุยชวนพี่นัทคุยเยอะๆพี่นัทไม่ค่อยเมาส์อย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นคนเงียบๆเงียบแบบเนี้ยถามจริงว่าที่คุณเงียบนะอ๋อเงียบแล้วเงียบแล้วครับก็ว่ากันไปนะพูดถึงในเรื่องของผิวพรรณสดใสพี่นัทจ๋าวันนี้จ้าไหนๆพี่นัทกุศลให้เกียรติมาบ้านสตรีมมิ่งพาร์ทนะคะมาทันทีก็ต้องมอบโชคนิดนึงเราสองคนมาแบ่งให้พี่มี5ไวเชอร์เอาพี่นัทไป3กับไป2โอเคไหมเดี๋ยวก่อนอะไรนะเดี๋ยวจะโดนลุมกระทืบจะโดนเขามารอวาวเชอร์กันเขาไม่กระทืบพี่หรอกค่ะเขากระทืบเดี๋ยวคนดีภาระทุกอย่างจะลงที่หนูนะคะพี่นัทเพราะฉะนั้นแจกกิ๊กวาวเชอร์ใครอยากจะมีซิกแพคแบบนอนนิ่งๆคิดถึงหน้าพี่นัทอย่างเดียวค่ะนอนเฉยมีไหมคะให้ไปนอนแบบว่าทำซิกแพคที่สวิงพาร์ทไปทำอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมอันเนี้ยอยากจากซิกแพคก่อนพี่นัทโอเคโอเคแบบนอนเฉยๆนี่บอกป้าครับนึกถึงหน้าพี่นัทกินข้าวนอนหายใจคุณพี่นัทอะไรอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมามีซิกแพคโชยใครอยากได้มีบัตรเครดิตค่ะมาเลยกติกาง่ายๆแค่มีบัตรเครดิตเท่านั้นก็รับไปเลยรู้ได้ไม่ได้ไม่สนใจอะไรนะครับรู้ได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่สนใจแต่ขอไปตัดโกกับแพทตินัมก็ดีมากนะคะให้บอกกับฐานะและเอาให้รู้ได้ก็ดีนะครับรักษาภาพพจน์ของตัวเองไว้นิดนึงนะครับอันนี้เองนะคะติดยูโรไม่ได้ยูโรไม่ได้เลยนะติดอะไรไม่ได้เลยนะติดนี่ไม่ได้ด้วยไม่ดีอย่าออกสื่อนะคะเอามีพี่จ๋าใครมีบัตรเครดิตมาเลยมารับไปเลยอันนี้เป็นกิ๊กวอเชอร์กี่เท่าไหร่ครับ5,000บาทจ้า5,000บาทจ้าได้รับไปทำอะไรบ้างไปทำอะไรไหมคะมาแล้วเดี๋ยวสำหรับผู้โชคดีนะคะคุณจะทำซิกแพคเหรอคะอันนี้บัตรอะไรคะแพทชินดังโอ้โหพี่นัทจ๋าเดี๋ยวก่อนตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะไม่เคยสัมผัสแพทตินัมเลยไม่เคยสัมผัสแพทตินัมเลยนะคะแล้วพอรู้สึกที่ได้สัมผัสเป็นยังไงครับไม่รู้ลูกได้หรือเปล่าไงนะแต่ขึ้นมานี่ก่อนคุณพี่ขาขึ้นไปนะคะมีกล้องไหมคะกล้องก็ให้คุณพี่ก่อนนะคะหนูฟังกันอ๋ออยู่ในนี้เลยพี่นัทฟังเอกดานะพี่นัทเป็นคนที่ค่าตัวแพงมากนะคะทุกคนเราจะให้โอกาสผู้หญิงคนนี้ที่อยู่บนเวที5วินาทีเท่านั้นผู้หญิงคนนี้จะต้องแอคหน้าให้ดีที่สุดค่ะ1แอคสำหรับภาพกับพี่นัทกับแพทตินัมที่มาโชว์ MC พร้อมกันไหม1พร้อมนะ2 3โอ้โหพี่คะยิ้มที่กล้องพี่บัดนาวค่ะพี่กล้องพี่อยู่นี่นะคะไปยิ้มกล้องชาวบ้านทำไมอ่ะคะพี่ขาผมว่าเอ๊ะทำไมอันหวานไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงพี่นัทเก๊กสักทีแล้วมีพี่หนูแม่ทำอะไรลูกหนูลืมให้ครับพี่วอร์เชอร์พี่นัทรู้สึกแบบเป็นคนที่เปลืองตัวมากๆรู้ไหมยังไงอ่ะจากที่จะแฟนคลับจะเกณฑ์การ์ดแล้วเนี่ยพี่นัทจะต้องมีท่าประจำยังไงครับสตรีมมิ่งพาร์ทเนี่ยก็จะมีท่าประจำคือพี่นัทเป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วหล่ออยู่แล้วเราต้องเริ่มกลัวแต่ละสิ่งที่น้องพูดมาเลยนี่พี่นัทยืนเฉยๆไม่ต้องไปโอบเขาเราไม่ต้องโอบเขาพี่นัทขาเรายืนเฉยๆหล่ออย่างเดียวโอเคไหมคะโอเคนะครับแพทตินัมพร้อมไหนครับแอนหวานก็เ
ล้องไหนนี่เธอเร็วๆเข้าเขาเหนื่อยแตกเหนื่อยแล้วแอนหวานเฉลียวค่ะเฮ้ยสักทีเอาอย่างจ้าแอนหวาน two three four five หมดเวลาค่ะ thank you very much รับเลยรับไปนี่ค่ะพี่วอร์เชอร์แล้วก็ดูแลลูกค้าด้วยนะคะเอาต่อค่ะพี่นัทขาอีกเดี๋ยวเราจะมีได้ฟังผลงานเพลงของพี่นัทกันต่อนะคะต่อด้วยค่ะการขัดสปาเป็นตัวใหม่ล่าสุดคือชาเขียวนะคะแล้วก็แอปริคอตด้วยสำหรับใครที่ผิวพรรณไม่สดใสนะคะรู้สึกว่าผิวแห้งก็ชาเขียวแอปริคอตไปเลยแจกให้มา 5,000 บาทใครที่มีบัตรเครดิตแพลตินัมหรือโกลด์คะมีไหมคะพลาตินัมหรือโกลด์รับไปฟรีๆนะครับมูลค่า 5,000 บาทนะครับค่ะคุณสงสารพี่นัทอ่ะทำไมอ่ะไม่น่าพี่แก้พี่นัทมากเลยเดินพี่นัทเหมือนพี่นัทหมดแรงไงไม่รู้นะว่าไหมมีบัตรโกแพทินัมมีไหมคะแพทินัมมีไหมคะหรือบัตรเครดิตธรรมดาก็ได้ตอนนี้อ่ะมาธรรมดาไม่อยากเริ่มร้อนละเริ่มร้อนละไม่อยากพี่นัทยืนร้อนนะโอเคได้ได้ครับเวลาพี่นัทยืนนานพี่นัทจะร้อนไม่ได้เลยอ่ะแอนหวานมีไหมคะบัตรเครดิตของธนาคารอะไรก็ได้บัตรเครดิตครับง่ายมากอ่ะใช่กันสิจ้าดูหน้าตามีแบบมีสตางค์กำลังนั่งนะจ้านะครับจ้ามามีไหมคะบัตรเครดิตครับบัตรเครดิตรับนี่ไปเลยครับฟรีครับจ้าบัตรเครดิตมาแลกกันเหมือน MC เป็นนางร้ายไงไม่รู้พี่นัทเป็นพระเอกมากเลยนะตรงนี้เหมือนลังเลอยากจะเข้ามาหรือเปล่าจ้าแม่จ้าเอาเร็วใครมีบัตรเครดิตคะบัตรเครดิตของอะไรก็ได้อ๋ออันนี้เป็นที่บอเชอร์ครับไปทำให้ตัวเองหน้าตาดีขึ้นและหุ่นดีขึ้นครับพี่นัทแรงอ่ะของ Slimming Plus Institute เป็นพระเอกที่แรงอะไรไม่ใช่คือสำหรับทุกคนไงคือดีอยู่แล้วก็ต้องดีขึ้นไปอีกใช่ใช่ไหมใช่ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะแรงอะไรพูดจริงพี่พูดจริงไม่เล่ารู้สึกว่าพูดอะไรก็ผิดแล้วหล่อแอหาเรื่องให้ตลอดนะอะเร็วมีไหมคะใครที่มีบัตรเครดิตของธนาคารอะไรก็ได้นะคะมารับกิฟต์วอเชอร์จากพี่นัทเลยจากมือพี่นัทนะได้ร่วมถ่ายรูปเมนกรีดด้วยทำหน้าฟรีทำตัวฟรีลดน้ำหนักฟรีนับหนึ่งจากบัตรเครดิตน้องกลัวแล้วเนี่ยกลัว MC ที่สุดเชื่อไม่ออกไปมีคนฟังทุเรียนได้พร้อมนะคะ N1 N2 โอ้โหเอากล้องโปรมาเลยทีเดียวนะคะเตรียมพร้อมสำหรับงานนี้ N3 4 5หมดเวลาค่ะ Thank you ค่ะรับเลยพี่มองถูกหรือเปล่าค่ะหาให้ด้วยนะคะโอเคทางนี้เลยค่ะลูกคุณน้องคะโอเคนะคะมาต่อเลยค่ะมีคนรออยู่อ่ะอันนี้บัตรอะไรจ๊ะเบิร์กซีเบิร์กเบิร์กซีเบิร์กโอเคเฟเวอริทพาสเบิร์กเลยนะครับเบิร์กซีฮับเบิร์กซีเบิร์กจะขึ้นมาเลยอันนี้อยู่บ้านไหนจ๊ะเดี๋ยวถามก่อนพี่อยู่บ้านไหนคะบ้านไหนคะบ้านไหนบ้านบังเกิร์ดบังเกิร์ดบังเกิร์ดกรุงเทพโอเคจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวให้ไปขัดหน้ากันอ่ะร้องหนึ่งสองสามสี่ห้าขอบคุณค่ะขอบคุณยิ่งค่ะนะคะพี่นัทรับแจกกี่รางวัลแล้วเมื่อกี้4แล้วป่ะโอเคอีก1รางวัลนะคะรางวัลที่5รางวัลสุดท้ายครับค่ะเหมือนเดิมใครที่อยากบัตรเครดิตเท่านั้นอันนี้เลือกได้เลยทำหน้าก็ได้ทำตัวก็ได้ลดน้ำหนักก็ได้อันสุดท้ายเลือกได้หมดเลยได้เอาหรอจะไปตอนทำซิกแพคถึงหน้าพี่นัทก็ได้ได้หมดเลยนะคะถึงหน้าคนอื่นก็ได้นะครับถ้าหน้านะมันไม่ได้แบบว่าชวนฝันอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเขาไม่ชวนฝันก็จะมาหาพี่นัทตี4นะคะพี่นัทคะนะคะเอามีมั้ยจ๊ะบัตรเครดิตค่ะต้องลงกับผมก่อนไหมครับตรงนี้บอกว่าไปสุดท้ายหอมแก้มเลยครับหอมแก้มเลยนี่ถ้าหอมแก้มอย่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวแฟนคลับท่านนั่งอยู่เนี่ยจะมีหลายแก้มเลยโผล่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่มีท่าสุดท้ายเนี่ยได้ทำท่าสลายเฮโยกับพี่นัทโอเคไหมสลายเฮโยจะไม่มีใครขึ้นมาก็เพราะท่าสลายเฮโยทำไมล่ะทำไม่ได้เหรอทำได้ไหมพี่นัทไม่นัททำได้แต่ว่าเขาอายนะไม่หรอกเชื่อสิว่าทำได้อ่ะใครมีบัตรเครดิตคะคนสุดท้ายค่ะคุณจะได้ถ่ายภาพสาระเหยื่อกับพี่นัทนะจ๊ะมีไหมเอ่ยได้ที่คุณปรารถนานะครับใช่แล้วเอาสิมีไหมคะบัตรเครดิตนี่ถามจริงๆเถอะถามจริงๆเลยนะนี่แฟนคลับเนี่ยไม่มีบัตรเครดิตกันหรอคือใช้เงินสดกันใช่ไหมไม่ใช่ไลน์มีแต่รูดไปหมดแล้วแหลกแหลกตรงนี้เลยนะคะมีไหมจ๊ะอะไรนะครับเงินสด 5,000 บาทนี่พี่นัทจะได้ไม่ต้องยืนรอนานมาเถอะมารับกันเถอะจ้าจ้าไปเถอะยิ่งยากกว่า
บัตรเครดิตง่ายๆค่ะใครมีเงินสดนะจ๊ะติปแบงค์พันเฟี้ยนหน้า MC หนูไม่โกรธคุณแม่สักนิดเลยค่ะแม่นะคะคุณแม่มีสมทบทุนเพื่อนบ้านด้วยนะคะคุณแม่บอกว่าเธอฉันยิน 2,000 ให้ชัดเจนได้ยินมาได้ยินกับหูเลยคุณแม่อ๋อนี่มาแท็กทีมเออยืมเขาแท็กทีมกันเขาขอกันเลยแหละนะคุณแม่โชว์ 5,000 มี 5,000 โชว์นึงใครเดี๋ยวพ่อหนูบอกใครมี 5,000 คุณแม่ฉันมีขึ้นเลยโอเคไหมโอเคตามนี้เลยโอเคพร้อมนะคะตอนนี้ค่ะใครมี 5,000 บาทยกมือคุณแม่ต้องพูดอะไรมี 5,000 ไม่ใช่พ่อหนูบอกใครมี 5,000 คุณแม่ฉันมีอย่างนี้โอเคนะเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเทค 2วิเหนื่อยอ่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคุณแม่นั่งก่อนเดี๋ยวหนูจะเริ่มพูดคุณแม่นั่งก่อนตอนนี้ค่ะใครที่มี 5,000 บาทจะได้รับรีวิวเชอร์ใครมีบ้างยกมือมีน่ารักมากคุณแม่เชิญค่ะเขากล้องได้เหรอครับเนี่ยนี่ยืมเพื่อนบ้านอีก 3,000 เห็นนะคะทุกคนเห็นกันฉันมีฉันยืมฉันมีแล้วรู้ไหมว่ายืมเข้ามากี่บาทคุณแม่คุณแม่ยืมเพื่อนบ้านมากี่บาทคะไม่ใช่ยืมพี่น้องฉันคือมาทักคนกับแม่แต่โอเคขอบคุณแม่เองจ้ะเชิญคุณแม่เลยค่ะไปรับกิฟต์วอเชอร์คุณแม่เก็บเงินไว้เลยเชิญเลยนะคะเชิญตรงนี้นะคะคุณแม่น่ารักมากน้ำบัตรนี้นะคะคุณแม่ก็ได้รวบรวมเงิน 5,000 บาทมารับกิฟต์วอเชอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมีกล้องส่วนตัวไหมครับมีกล้องมาไหมครับไม่มีตายแล้วใครจะบันทึกภาพนะครับเดี๋ยวออกสื่อใครจะบันทึกภาพคุณแม่นะคะเชิญเลยมีกล้องมาไหมคะ